วัสดีครับนี่คือ Science Daily เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับถ้าจะพูดถึงแม่เหล็กสามารถใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นใช้ทำเข็มทิศหรือว่าใช้เป็นส่วนประกอบของลำโพงนะครับแล้วรู้หรือไม่ว่าแม่เหล็กยังใช้ทำเบรกได้อีกด้วยที่เนี่ยนะมีการทดลองฟิสิกส์สนุกๆให้เราได้ศึกษาตั้งเยอะแน่เราจะได้ติดตามการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกได้สนุกมากขึ้นไงเออดีเนี่ยปกติเนี่ยแผ่นทองแดงอ่ะมันจะไม่ดูดกับแม่เหล็กใช่ไหมอันนี้ใครก็รู้แต่พี่รู้ไหมว่าถ้าเกิดแผ่นทองแดงอันเนี้ยมันเคลื่อนที่อยู่นะแม่เหล็กจะทำให้มันหยุดได้แม่เหล็กทำให้แผ่นทองแดงหยุดเคลื่อนที่ได้จริงหรือโดยปกติแม่เหล็กจะไม่ดูดโลหะที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กเช่นทองแดงอลูมิเนียมหรือสแตนเลสนะครับแต่โลหะเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวนขึ้นกระแสไฟฟ้าวนนี้จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอันใหม่ทำให้เกิดแรงต้านส่งผลให้แผ่นโลหะเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุดครับหลักการนี้นำไปใช้กับระบบเบรกของรถยนต์บางรุ่นครับซึ่งมีข้อดีคือไม่เกิดการเสียดทานระหว่างล้อกับผ้าเบรกทำให้ปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะขณะถนนลื่นครับโหสุดยอดเลยอ่ะไปดูการทดลองอื่นกันเลยไปเร็วสงสัยพี่เราจะติดใจฟิสิกส์ซะแล้วสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี